ียดภาษาอังกฤษมากเขาเอาลายแสนมากค่ะเต็มไปหมดศูนย์ไปต่างประเทศต่างประเทศมันต้องแพงกว่าจุดเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตเราอยู่สังคมแบบนี้คุณจะเอาที่ไหนแดงก็จบป่ะคนที่ไม่เก่งภาษาเลยเข้าใจว่าเขายอมไม่เรียนถ้าได้แล้วจะไปเรียนทำเพื่อไม่ได้หรอเอองั้นก็ทำใหม่สิมันได้อะไรใครจะทำได้ถูกป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันช่องเมมิปุ๊มิเย้งงใช่ไหมคะทำไมชุดเดิมงงเหมือนกันถ่ายวันเดียวกันค่ะเพราะกว่าพวกเราจะว่างได้นะคะมันก็หาเวลาเป็นคันที่จะยาวมากๆได้ยังไงไม่ง่ายเลยที่เมย์กับมุกจะว่างพร้อมกันวันนี้เรามาพบกับ EP อะไรเรื่องภาษาอังกฤษสำคัญชะไหนกันแน่ใช่วันนี้จะมาพูดประสบการณ์การไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเป็นยังไงแล้วก็ประเทศไทยด้วยจริงแต่ว่ามุกอ่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่เรียนภาษาอังกฤษอ่ะน้อยมากๆนะคะแบบถ้าเทียบกับเจมี่อะไรเงี้ยงั้นเสียไปเป็นแสนงั้นที่ฉันถามคุณก่อนค่ะว่าคุณเสียไปเป็นแสนเอาในประเทศไทยที่แบบว่าทุกคนสามารถไปเรียนได้อะไรเงี้ยไม่ได้สปอนเซอร์ต้องเข้าก่อนโอเคก็คุณไม่ก็บอกว่าจะไปเรียนอะไรฉันน่ะคนอย่างฉันน่ะบ้าเรียนภาษาอังกฤษมากแต่ทุกคนรู้ไหมก่อนหน้านี้ฉันไม่ชอบภาษาอังกฤษเอาเลยฉันเกลียดภาษาอังกฤษมากมากแบบกระดูกเนี่ยกรีดออกมาจะเห็นเลยว่าแบบไม่เฮทีรู้ไหมเพราะอะไรไม่เราจะไม่บอกเราอยากบอกแต่เราจะไม่บอกแต่เราอยากบอกเราจะไม่บอกคอมเมนต์มาค่ะพี่อยากให้บอกคอมเมนต์มาค่ะเอาจริงๆแล้วว่าเจ๊อะมีความฝันตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วว่าแบบว่าเอ้ยอยากเรียนต่อต่างประเทศเว้ยแต่ตอนนั้นอะมันเป็นได้เพียงแค่ความฝันเท่านั้นเพราะอะไรรู้ป่ะฉันน่ะไม่ได้ภาษาอังกฤษจ้ะยันจบม.6ฉันก็ยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเพราะอะไรหรอมันมีปมไงแต่ว่าเราไม่บอกอยากบอกคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวบอกให้ฟังก็คือน่ะหลังจากนั้นทีนี้พอเข้าปี1แม่งมาแล้วว่ะเอาง่ายๆว่าภาษาอังกฤษตัวแรกที่เรียนในปี1อะพุ่งตรงเลยนะหูแม่งวีรกรรมเมแม่งแบบที่สุดของที่สุดอะแต่เราจะพูดไม่ได้นะคะเราพูดไม่ได้กระทบกับบางอย่างแต่วีรกรรมเมแม่งสุดแบบสุดจริงๆก็คือจนรู้แล้วว่าไม่ได้แล้วภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วขึ้นปี2ค่ะหักดิบตัวเองโดยการที่ป้าขอเรียนวอลสตรีทได้ไหมทีนี้ก็เลยไปคุยกับลิมที่วอลสตรีทค่ะเขาเอาลายแสนมาค่ะซึ่งตอนนั้นพ่อดิฉันไม่มีเงินค่ะไม่มีเงินที่จะจ่ายลายแสนขนาดนั้นคือเอาง่ายๆว่าเมย์ไปทดสอบวอลสตรีททุกคนจะรู้ไว้ว่าวอลสตรีทอ่ะมันจะมีเลเวลมาเมย์อยู่เลเวล0เลเวล0เลเวล0ไม่ใช่1นะคะทุกคน0ค่ะติดลบหรือเปล่าไม่รู้ว่าติดลบหรือเปล่าแต่เขาเริ่มจาก0เมย์ได้0ทุกคนเลเวล0โอ้โหภาษาอังกฤษเมย์เอาเป็นว่าคำว่าชีฟที่แปลว่าแกะเมย์ยังไม่รู้อ่ะเมย์ไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้ละกันว่าชีฟก็ยังยากอยู่ไม่รู้จริงว่าแม่งแปลว่าแกะเออช่างไม่เถอะเอาไว้ก่อนทีนี้มาป้าก็เลยรู้ไงป้าก็บอกว่าโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวลองดูลองไปคุยกับวอสติเขาดูพอไปคุยแล้วอ่ะคือเข้าใจไหมว่าพ่อไม่มีเงินส่งพอไม่มีเงินทำไงอ่ะอดสิสุดท้ายก็คือไม่ได้เรียนวอสติกนะคะทุกคนเมย์ก็เลยไปหามาใหม่ไปหาคอร์สเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีอันนึงเว้ยไปต่างประเทศคือพ่อรู้จักคนนึงพี่เขาเป็นเอเจนซี่ก็เลยบอกว่าเอ้าเนี่ยไม่ลองคุยกับพี่คนนี้ดูอ่ะเนี่ยไปต่างประเทศเลยมันน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าคุณคะโทษนะคะต่างประเทศกับวอลสตรีทต่างประเทศมันต้องแพงกว่าถูกไหมคะถูกต้องไม่ค่ะเรื่องจริงมันไม่ใช่ค่ะใช่วอลสตรีทอะเงินอะมันอาจจะไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันระยะเวลาการเรียนนะมันเรียนเป็นปีถูกป่ะเพราะว่าเมย์ต้องการถึงเลเวล12ของวอลสตรีทถูกไหมทีนี้เลเวล12ไงมันใช้เวลามันใช้เงินมันไม่ทันสำหรับเมย์เว้ยพ่อก็เลยบอกว่างั้นไปต่างประเทศดีกว่าสุดท้ายป้าก็เลยส่งเมย์ไปออสเตรเลียทุกคนเย้ว้าวนั่นคือจุดเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมเมย์ไปมาแค่2เดือนกว่าๆค่ะทุกคนแล้วนึงแล้วกลับมาเนี่ยพูดได้ไหมกลับมายังพูดไม่ได้แต่มันทำให้เมย์กล้าพูดภาษาอังกฤษเลยพูดตรงนะตอนอยู่ไทยอ่ะแค่แบบว่าsorry could you please help จุด something like this รู้ไหมเราก็โดนดูถูกเราเว้ยคือคนไทยอ่ะเราเข้าใจนะแต่คือเราไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเราเว้ยแล้วชอบดูถูกเวลาแบบเราพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษเพราะอะไรเราต้องการที่จะเป็นไงแต่คุณเข้าใจใช่ไหมเราอยู่สังคมแบบนี้มันก็กลายเป็นว่า
ขาก็ดูถูกเราไงเราก็แบบว่าอู้อะไรอ่ะเป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยสิจะพูดภาษาอังกฤษคุณจะเอาที่ไหนแดกพูดภาษาไทยยากคุณเวลามันทำงานมันใช้ภาษาอังกฤษมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยเราก็เลยนั่นแหละหลังจากจบออสเตรเลียมาเรามีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่เราอ่ะยังพูดไม่ได้นะแต่ความกล้ามันอยู่ตรงนั้นเลยเว้ยคือเราอ่ะไม่กลัวผิดเลยนะณปัจจุบันน่ะเราก็ยังพูดผิดอยู่เว้ยอย่างเช่นบางทีอ่ะเราใช้แดจริงๆควรเป็นแดอาร์สแล้วเราใช้แดอีสแต่ฝรั่งเข้าใจอ่ะก็โอเคแล้วป่ะก็จบป่ะเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจหายเหี่ยวอะไรอีกแล้วหลังจากนี้เราก็คือเราก็พูดภาษาอังกฤษของเราไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ยังไม่พอมันก็มีคนมาแบบว่าชอบกระแนกกระแหนแอคเซนต์เราคุณเข้าใจใช่ป่ะเราเกิดมากับภาษาไทยอ่ะเราก็พูดภาษาไทยอ่ะซาลีภาษาอังกฤษเราอ่ะมันก็แอคเซนต์ไทยอ่ะให้เราทำไงอ่ะก็กูแบบก็ซอรี่มันก็เข้าใจแล้วป่ะแต่จริงก็เคยพยายามจะแบบดัดไปแบบไปเป็นแอคเซนต์ฝรั่งเหมือนแบบเนี่ยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ป่ะพยายามแบบว่าโอ้ my god that 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 คุณเข้าใจไหมอ่ะมันไม่เข้าใจหรือแบบว่าคากะสาฉะคุณเข้าใจไหมฉันต้องการอะไรมันไม่เข้าใจเว้ยพูดตรงๆเวลาที่เราอ่ะคุยกับคนไทยด้วยกันอ่ะเราอ่ะพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยอ่ะคนไทยด้วยกันก็เข้าใจเว้ยเหมือนฝรั่งเหมือนเลยแล้วเขาอ่ะฝรั่งอ่ะรู้ไหมว่าเขาอ่ะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะพยายามที่จะเข้าใจเราอ่ะเขาพยายามที่แบบฟังว่าแบบเราเขาต้องการอะไรครับจริงเขาฟังนะเขาไม่เคยด่าเลยสรุปง่ายๆว่าถ้าเราอยากฝึกอะไรอย่างเงี้ยเราควรอยู่การที่จะพูดการที่จะพูดแล้วก็อยู่ในสังคมที่มันแบบว่าโอเคอ่ะใช่อ่ะโอเคยังไม่จบขอโทษค่ะยังเรายังไม่ผ่านปี2เลยล่ะมีหลายนาทีละต่อไปหลังจากปี2มาเราก็มีความกล้าที่จะสมัครคอร์สเรียนต่างๆภาษาอังกฤษในประเทศไทยมากขึ้นอย่างเช่นเข้าไปนั่งร้องเพลงหรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่ร้องเพลงอ่ะร้องเพลงคืออะไรวะเอ็นอ่ะเอ็นรู้สึกเอ็นรู้สึกอ๋อค่ะใช่ค่ะบางทีก็จริงใช่แต่ว่าคือมุกอ่ะมุกพูดตรงๆเลยว่าก่อนสอบเข้าม.6มุกไม่เรียนกินเลยคือแบบหมายถึงว่าไม่เรียนที่เป็นคอร์สติวเลยเพราะว่ามุกคิดว่าไม่น่าเลยดิฉันเรียนตอนนี้ฉันไม่ได้อะไรเลยค่ะเอาเงินไปแค่นี้แหละทุกคนคือฉันไม่ได้อะไรจากคอร์สเรียนพวกนั้นเลยแต่สุดท้ายแล้วฉันก็เจอคนที่แบบว่าทำให้ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ทำให้ฉันแบบว่าโอเคภาษาอังกฤษรู้ไหมทุกคนฉันเริ่มจากอะไรดิฉันเริ่มจากการที่เอาหนังสือเล่มนึงมาวางตรงหน้าแล้วแปลทุกคำฉันนั่งแปลทุกคำทุกหน้าหนังสือเล่มนั้นยังอยู่อยู่เลยรู้ป่ะณปัจจุบันเนี่ยหนังสือเล่มนั้นคือทำให้กูอ่ะกล้าพูดภาษาอังกฤษและกล้าที่จะเข้าใจสุดท้ายแล้วเข้าใจเว้ยแต่เมย์จ่ายค่าคอร์สเรียนอะไปเป็นแสนจริงๆนะหลังจากนั้นอะพอเริ่มรู้ตัวเองใช่ป่ะยังไม่รู้พอจบปี4ก็คิดว่าเดี๋ยวลองทำงานดูก่อนละกันที่ประเทศไทยเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าทำงานที่ประเทศไทยดีไหมมันดีค่ะแต่คือคุณเข้าใจใช่ไหมอะการทำงานใจเย็นโอเคไว้ก่อนขออนุญาตไม่พูดโอเคเอาเป็นว่าโอเคค่ะมันก็โอเคแต่เราอ่ะไม่ต้องการอยู่แค่นั้นอ่ะเราต้องการความก้าวหน้าในชีวิตอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจออกจากการที่เราทำงานถูกไหมเราตัดสินใจออกเพราะอะไรเพราะเราอ่ะต้องการที่ไปเรียนต่างประเทศอ่ะต้องการพัฒนาตัวเองด้วยแต่ระหว่างที่เราทำงานอยู่อ่ะเราก็เรียนคอร์ส IELTS นะคือเราเรียนเยอะมากบางทีเราเลิกงาน6 โมงเย็นอย่างเงี้ยเราต้องรีบตรงดิ่งไปสยามเพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษเรียนคอร์ส IELTS สุดท้ายถามว่าได้อะไรบ้างไหมจากคอร์ส IELTS พวกนั้นไม่ได้อะไรเลยเราได้แค่เทคนิคในการสอบแต่เราพูดไม่ได้เราเขียนไม่ได้เราฟังไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกเราก็ยังไม่ได้นะณตอนที่เราไปสอบ IELTS ตอนนั้นจะสอบตอนหลังจากเรียนอ่ะได้เท่าไหร่ก่อนสอบได้เท่าไหร่ IELTS ก่อนสอบครั้งแรกคือ 4.5 แล้วหลังสอบรอบ2 5รอบ3 5.5 เราอ่ะขึ้นเรื่อยๆเว้ยแต่เวลามันไม่ทันแล้วจนแบบว่าเราอ่ะไปคุยกับเอเจนซี่เราเว้ยพี่เขาว่าส่งเราไปอังกฤษอ่ะว่าแบบว่าพี่คะคือหนูอ่ะพยายามสอบแล้วสอบ IELTS ไปทั้งหมด3รอบแล้วแล้วคือคะแนนแม่งไม่กระเตื้องคือมันก็กระเตื้องแหละแต่คือมันใช้เวลาลงทุนไม่ได้แล้วพี่เขาเลยบอกว่าไม่มีคอร์สจ้ะน้องเมย์คอร์สก็คือ professional course professional course คืออะไรมันคือคอร์สภาษาอังกฤษที่เราต้องเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษถามว่ามันดีไหมถ้าคุณสอบผ่านแล้วคุณเอาง่ายๆอ่ะมันถ้าคุณขยันนะไปนั่นมันก็สอบผ่านเว้ยถ้าคุณไม่เล่นนะแล้วคอร์สเรียนที่นู่นเป็นยังไงใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆอ่ะเข้าคลาสจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9 โมงยัน 3 โมงทุกวันเว้ย
แล้ว environment เราอ่ะแม่งเป็นภาษาอังกฤษหมดอ่ะคือเอาง่ายๆเราเข้าไปแล้วก็ฝึกฟังพูดอ่านเขียนสิ่งที่เราได้กลับมาเต็มๆเลยนะฟังกับกับพูดแต่นะปัจจุบันอ่ะสกิลของเราอ่ะที่ดีที่สุดอ่ะคือ listening ลองลงมาก็คือ readingแล้วก็ writing speaking เราอะยังไม่ค่อยโอเคนะเพราะอะไรเนี่ยหรอเพราะเราไม่ได้พูดกับใครไงอีกอย่างอยู่เราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราคุยกับพ่อแม่แล้วก็พูดภาษาไทยถูกปะก็ไม่มีใครฝึกกับเราก็เลยแบบ speaking เราไม่ค่อยดีแล้วที่สำคัญตอนอยู่อังกฤษอาจารย์เราอะเขาอะ my teacher เขาแบบว่าเราผิดอะไรอะเขาอะจะบอกเราตรงๆเลยนะว่าเมย์อันเนี้ย mistake คุณนะคุณต้องไปแก้มานะเนี่ยถ้าคุณแก้นะเนี่ยคุณจะดีขึ้นเลยรู้ไหม mistake นั้นคืออะไร R and L ซึ่งนับปัจจุบันก็ยังไม่ได้ค่ะก็ยังพูดไม่ได้อยู่ดี R and L เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเมย์คือเหมือนกับเมย์อะแค่รอเรือกับรอลิงอะเมย์กระดกไม่ได้เลย R and L ไม่ต้องพูดเลยค่ะเมย์ไม่ได้เลยทีเนี้ยมันก็เลยรู้แล้วว่าระบบการศึกษาภาษาอังกฤษที่ไทยอะมันสู้ต่างประเทศไม่ได้แล้วอะตอนเมย์อะอยู่อังกฤษอะเมย์ไปเรียน professional course ทั้งหมดอะ3เดือนซึ่ง3เดือนนี้อยู่กับภาษาอังกฤษทุกวันน่ะคุณเอาที่ไหนมาไม่ได้ถ้างั้นน่ะผลสุดท้ายคือเมย์ไปเรียนที่นู่นสอบที่นู่นทุกอย่างผ่านแล้วก็เข้าปอมันก็อยู่ในจุดที่ว่าทางโซนมันต่างกันแล้วก็ได้คุยกับที่บ้านน้อยลงด้วยใช่คือก็เลยได้คุยภาษาไทยน้อยลงอีกแล้วเราไม่มีเวลาเล่นเลยเราแบบว่าเข้าห้องสมุดเพื่ออะไรเราต้องผ่านเธอถ้าเราไม่ผ่านเราติดปอโทไม่ได้แต่เราอยากเรียนสุดท้ายแล้วก็จะสรุปให้ฟังว่าเราอะเพิ่งมาได้ภาษาอังกฤษจริงๆจังๆอะหลังจากที่เราอะจบปี4มาแล้วพูดตรงๆคือเราจบแล้วเราทำงานแล้วยังไม่ได้ภาษาอังกฤษนะเราเพิ่งมาได้ภาษาอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้เองหลังจากที่เราแบบว่าไปเรียนปอโทไว้ทุกคนอ่ะแล้วถ้าเราพูดในมุมประเทศไทยนะคะก็คือมูต้องบอกก่อนว่ามูก็เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาเลยเกลียดภาษาเกลียดสังคมเกลียดแบบไม่เชิงเกลียดแต่ว่าไม่ชอบอะเอาว่าไม่ชอบแล้วกันเพราะมูเป็นคนไม่ชอบจำไม่ชอบแบบว่าต้องไปจำอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบความเข้าใจมากกว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงการเรียนเกี่ยวกับภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอ่ะมูโดนเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือแบบโอเคมาผสมทุกวันเสาร์นะไปเรียนนู่นไปเรียนนี่ไปเรียนนั่นเรียนจนแบบเรียนจนแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็คือตอนเด็กๆอ่ะมูพูดได้นะคือแบบเด็กตอนนั้นประกวดนางนพมาศความสามารถคือพูดภาษาอังกฤษซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กมากๆอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้คือเจ๋งมากแต่พอโตๆขึ้นมาแล้วเหมือนมุกรู้สึกว่าเครียดที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษอ่ะเพราะว่าดันเรียนกับครูคนไทยแล้วครูคนไทยเขาแบบว่านั่นแหละเราไม่เข้าใจนั่นแหละประมาณนั้นแล้วเหมือนถ้าสมมติเรียนในโรงเรียนอ่ะมันจะมีคลาสที่เป็นแบบอาจารย์ฝรั่งกับอาจารย์ที่เป็นคนไทยใช่ป่ะอาจารย์ฝรั่งคือแบบเนี่ย good girl อะไรเงี้ยคือเขาก็ชมคือเข้าใจว่าเขาหยอกเว้ยแต่แบบเขาก็แบบให้กำลังใจเด็กมากกว่าที่จะเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษคนไทยแต่แบบเราต้องไปนั่งท่องศัพท์อ่ะแกแล้วคือเดี๋ยวนะคือเรายังอ่านไม่ได้แกให้เราอ่านภาษาอังกฤษแล้วเราไม่เข้าใจว่าจำไปทำไมคือมันไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนว่าจำคำศัพท์แล้วได้อะไรคือเคยบอกมาแล้วว่าโอเคมึงจะยอมเรียนภาษาอังกฤษนะถ้าอันนั้นอ่ะไว้ฟังไว้เป็นการฟังไปแบบสื่อสารอ่ะมึงจะเรียนแต่ถ้าเรียนเพื่อไปสอบอะไรเงี้ยมึงไม่เรียนมึงไม่ชอบเพราะว่าการไปเรียนอย่างนั้นนะคือมันเครียดมากเว้ยมันไม่ได้เลยคือมันต้องแบบไปกดดันเหมือนแบบอ่ะคุณอ่านเปเปอร์เนี้ยอ่านให้ทั้งห้องฟังอ่ะแล้วถ้าเราอ่านผิดอ่ะอาจารย์ก็ด่าแล้วอาจารย์ก็ทำโทษเราเว้ยเอ้าก็เด็กไม่ได้เด็กจริงไปเรียนหรือเปล่าถ้าได้แล้วจะไปเรียนทำเพื่อถูกไหมแล้วมึงก็โดนเรียนภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆจนแบบโดนคนหนึ่งด่าคืออีนี่นะคะก็เลยไปเรียนทีเชอร์คนหนึ่งเขาเป็นทีเชอร์คนไทยแต่แบบเขาก็แบบว่าเขาเข้าใจเด็กแล้วเขาไม่ด่าเด็กอะคือแบบไม่ได้หรองั้นทำใหม่สิไม่ได้หรอก็ทำใหม่สิอย่างเงี้ยมันโอเคกว่าที่แบบไม่ได้หรออ่ะทำโทษคืออะไรไปเคาะโต๊ะอย่างเงี้ยมันได้อะไรเคาะโต๊ะแล้วอ่านหนังสือได้หรอก็คงไม่ใช่หรอกเนาะพอมาเป็นสายกินอย่างนั้นใช่ป่ะแล้วมันก็มาสื่อที่ว่ามหาลัยก็ยังเป็นเหมือนสังคมม.ปลายอยู่ดีก็คือเหมือนกันเลยคือเหมือนคุณใส่ใจเด็กนะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือแบบให้ทำกันบ้างมาแต่ไม่ตรวจแล้วจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนั้นผิดหรือถูกถ้าตอนสอบและสอบเขียนให้ตายเถอะตายสิครับใครจะทำได้ถูกปะคุณไม่ตรวจให้เด็กเลยแล้วคุณมาแบบว่าอ้าวทำไมทำไม่ได้ก็สอนไปแล้วนี่มันก็ไม่ถูก
อ่ะถูกปะถ้าสมมติเด็กเขียนผิดจริงอ่ะเอ้าเด็กมันก็จำคำนั้นไปแล้วแต่ว่าคุณไม่ยอมตรวจเลยว่าโอ้ตรงนี้มันผิดนะมันไม่ได้นะคุณเจ้เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าการเขียนภาษาอังกฤษอะไรทุกอย่างอ่ะเราควรแบบว่าเขียนว่าเพราะอะไรอย่างเช่นมันสวยสวยเพราะอะไรล่ะคุณต้องพูดออกมาให้ได้มันสวยเพราะอะไรทำไมคุณถึงบอกว่าสวยไม่ใช่แค่บอกว่ามันสวยหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ประเทศไทยเขาไม่ได้สอนอะไรแบบนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆนะคะถ้ามีเงินไปเรียนค่ะค่ะไปเรียนต่างประเทศค่ะไม่ได้ไปเรียนค่ะจริงค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญยังไงก็ยังสำคัญณปัจจุบันเมย์ทำงานก็ใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำคัญมากแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะใครจะดูถูกคุณเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษก็กูคอมมูนิเคทได้จะทำแม่เอ็กเซนกูเป็นอย่างนี้ทำแม่ถูกทันทีไม่สนต่อให้เขาด่าเราพูดตรงๆนะคะเวลาที่เราโดนคนไทยด้วยกันด่าเราไม่สนเราไม่ได้สนใจอะไรเลยเราแค่รู้ว่าเขาอะอิจฉาจริงกูเล่นค่ะเขาไม่ได้อิจฉาหรอกเขาแค่ทำไม่ได้แล้วเขาไม่กล้าพอเหมือนเมย์แค่นั้นเองแต่ณปัจจุบันอะเมย์ก็ยังไม่สนนะเมย์ก็ยังพูดภาษาอังกฤษของเมย์ที่แอคเซนต์ไทยๆนี่แหละอย่างเช่น hellohi everyone I'm May you can call me May เนี่ยเห็นไหมคะมันก็คือไทยแอคเซนต์แต่มันก็ยังออกมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะเขาก็จะมีแอคเซนต์ที่เป็นของสิงคโปร์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแอคเซนต์ของสิงคโปร์ที่อ่อนติดๆจีนๆนิดๆใช่เห็นว่าเขาก็ดูเป็นประเทศที่พัฒนาได้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นขนาดที่แบบว่าต้องเป็นแอคเซนต์ฝรั่งเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าแอคเซนต์อะถามว่ามันฝึกกันได้ไหมมันฝึกได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องได้ภาษาก่อนที่จะฝึกแอคเซนต์แต่มันก็มีบางคนที่เขาเกิดมาอยู่ใน environment ที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้แอคเซนต์ในประเทศนั้นหรือสิ่งแวดล้อมตรงนั้นใช่แต่อย่างบ้านเราไม่ค่ะเอาจริงๆได้ภาษาจีนด้วยซ้ำภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกจีนไม่ใช่จีนกลางนะจีนแต่จิ๋วซึ่งก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้แต่ก็ดีค่ะวันนี้ประสบการณ์ของเรามีเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ทีนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง